มีคนบอกซื้อเครื่องขุดแรงๆมาขุดคริปโตได้เงินคืนในกี่ปีก็ว่าไปบริษัทขุดคริปโตใหญ่ๆยังขาดทุนเลยครับ2021ตอนที่คริปโตขึ้นสุดๆด้วยค่าไฟพร้อมกับค่าเสื่อมราคาเครื่องขุดกับค่าเปลี่ยนเครื่องขุดใหม่ๆเรื่อยๆส่งผลให้บริษัทขุดคริปโตไม่ได้กำไรเลยและถ้าบริษัทมหาชนกำไรไม่ได้ชาวบ้านธรรมดาอย่างเราจะไปกำไรได้ไงช่วงเพิ่มคะแนนโทอีก IELTS ในคริปตาสัปดาห์ที่ผ่านมาผมค่อนข้างยุ่งและไม่มีเวลาดูซีรีส์อะไรเลยเลยจะขอเอาซีนโปรดของผมในซีรีส์ The Wire มาแล้วกันซีรีส์ The Wire ผมคิดว่าเป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดในโลกเป็นอันดับ2รองจาก Breaking Bad แต่มันเป็นซีรีส์ที่ผมคิดว่าผมจะไม่กลับไปดูซ้ำอีกเพราะมันไม่ได้ทำให้รู้สึกดีซีนนี้เป็นซีนที่สรุปความรู้สึกที่เราได้จากเรื่องราวทั้งหมดได้เป็นอย่างดีว่าโลกแห่งความจริงมันเลวร้ายแต่เรายังคงต้องไปต่อผมจะขอเอาช่วงท้ายของซีนโมโนล็อกนี้มาเปิดแล้วใส่คำแปลเผื่อว่าคุณชอบอาจจะจำไปใช้ได้Boy named Sherrod. Been carrying his passing for a long while. Like that memory I had about those summer days in the park. But thinking on that make me smile. But Sherrod is more of a hurt. But not so bad like it was.Ain't no shame in holding on to grief. As long as you make room for other things too. It's all right. It's okay. So thank you for listening. Thank you for letting me share. Caught me thinking about a friend of mine.Boy named Sherrod, in carrying his passing for a long while. Like that memory I had about those summer days in a park. When thinking on that make me smile. With Sherrod it's more of a hurt. But not so bad like it was.In no shame in holding on to grief. As long as you make room for other things too. So thank you for listening. Thank you for letting me share.อันที่ใช้ได้เลยคือ so thank you for listening และ thank you for letting me share เวลาคุณสอบพูดและจบด้วยประโยคนี้รับประกันว่าคะแนนของคุณขึ้นในพริบตาแน่นอนแต่ต้องพึงรำลึกไว้ว่าคุณใช้ได้ประโยคละครั้งเท่านั้นหรือใช้ทั้งสองประโยคจบในครั้งเดียวคือ IELTS ไม่ให้คะแนนคุณที่ความสุภาพหรือการมีความสามารถในการแสดงแต่การจบประโยคด้วยสองประโยคนี้มีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้คะแนนเพราะ fluencyจากการแสดงให้ผู้ฟังรับรู้ว่าคุณจบคำถามของคุณได้ด้วยภาษาที่เขากำลังทดสอบคุณอยู่ก็นั่นแหละครับสำหรับช่วงนี้ So thank you for listening. Thank you for letting me share. จำได้ว่ามันมีเรืออยู่ตรงนี้ไปสู้อีกรอบไหมหรือว่าฮีลก่อนขอเล่นแบบไม่เสี่ยง Rain Forest โอ้ต้องลงครับเดี๋ยวนะผมจะลงเมืองตรงนี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็จะเสียRain Forest ทางซ้ายไป2อันแต่ว่าได้ Housing ถ้าตรงนี้ก็จะไม่เสียเลยแต่ที่ดีที่สุดคือตรงนี้เลยดิตรงนี้ก็ยังมีโคซอนได้อยู่แต่จะมีปัญหาที่ Housing แต่ว่าเป็นเมืองที่ชิดเชนอิตาโหดที่สุดเลยถ้าตรงนี้คือแบบโอ้โหได้เยอะมากอะแล้วยังสร้างโคซอนได้แต่ว่าเป็นโคซอนที่ไม่โหดเท่านั้นเองจะขอเลือกเป็นตรงนี้ลองดูไม่เคยตัดสินใจแบบนี้มาก่อนไม่เคยตัดสินใจเมืองแค่เพื่อจะสร้างชิเชนอิซ่าถ้าเป็นเพทรานี่เคยลองดูแล้วกันคุณยังจะต้องโตอยู่ดีไปตรงนั้นก่อน Hanging Gardens ต้องพยายามสร้าง Wonders ให้ได้มากที่สุดรีบไปทางนั้นก่อนอู้
Ancestral Hall ยังไม่จำเป็นต้องรีบลงอ่ะลงไปอีกเทิร์นหนึ่งแล้วกันเพราะเราต้องการเอาการ์ด Legacy ของ Classical Republic ไม่ใช่ Autocracy Invincibility lies in the defense ไปแล้ว Hi Dan 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 สามารถลง Envoy ที่นาลันดาได้ด้วยเรายังไม่มีวอลยังไม่มีวอล Hi Dan Great People อาจจะต้องเก็บเงินซื้อ Great People คนนี้หนีกลับมาก่อนคุณสร้าง Monument ก่อนGovernor Title จะเป็น Connoisseur บวก Culture ตามประชากรนั่นก็คือ8เดี๋ยวผมหยุดอันนี้ก่อนนะเพราะเราสร้าง Mausoleum of Halicarnassus ได้แล้วก็ Corvi บวก 15% Wonder Diplomatic League แล้วก็เอาสู้กับ Barbarian แล้วกันได้เวลาเอา Archer ไปสู้กับ Barbarian ใช้ Envoy ของเรากับนาลานดาเราก็จะได้วิทยาศาสตร์เพิ่มมาอีก1กลับมารักษาตัวก่อนมันจะมีเซลเก็บเงินก็ต้องเก็บไว้ซื้อเกรดเอนจิเนียร์เนี่ยสิมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเก็บเงินไว้ซื้อเกรดเอนจิเนียร์คนนี้ 2,000 บาทเพื่อที่จะการันตีวันเดอร์นี้แมสเตอร์ฮาริคานาซัสกับคอลอเซียมก็ไม่สามารถซื้อบิลเดอร์ให้กับเมืองนี้ได้ดิบิลเดอร์280มันแพงมากเลยอ่ะต้องเก็บเงินไว้ Without mathematics there's nothing you can do everything around you is mathematicsEverything around you is numbers. ไร้ซึ่งคณิตศาสตร์แล้วไม่มีอะไรเลยที่คุณจะสามารถทำได้ทุกสิ่งรอบตัวคุณคือคณิตศาสตร์ทุกสิ่งรอบตัวคุณคือตัวเลขชาคุนทลาเดวีฮึบขณะที่กำลังรักษาตัวคุณลงไปเปิดเผยตรงนี้คุณรักษาตัวเองไปเราต้องรีบไปที่ flightsจะบวกทัวริซึมซึ่งเป็นเทคด้านบนอ่ะเอาด้านบนไปก่อนนี่มีบวก5สู้กับบาเวเรียแล้วนะคุณกลับมานี่คุณลุยโอเคคุณสามารถไปนาลานดาได้บวก3วิทยาศาสตร์คุณยังสามารถสร้างเทรดเดอร์ได้เอาเทรดเดอร์ออกมาก่อนขอให้มีทางไปนะได้โปรดคุณไปที่นาลานดา63วิทยาศาสตร์ขออย่าให้มีใครเกิดออกมาเลยนะตันอันนี้ก่อนบิลเดอร์มาถึงแล้วเราจะช็อปแคทเทิลนี้เลยสัตว์ปศุสัตว์85โกลด์ช็อปไปก็บวกประชากรเพิ่มขึ้นมาอีก1ก็จะสามารถลง Entertainment Complex ได้จะไปเราจะโฟกัสไปที่เอา Entertainment Complex ให้เสร็จ Yes Yes ฐานของคุณนั้นมีชัยชนะเหนือค่ายของคนป่า Barbarian มันอาจจะเริ่มความสำเร็จของการทหารของคุณก็มีความจำเป็นที่จะต้องปกป้องหน้าน้ำของเราให้ปลอดภัยเตรียมช็อปตรงไหนอีกไปแล้วข้างบนนั้นโอเคก็ยังดีเอ้าสเกาต์ลืมเลย85ต้องซื้อช็อปอีก6เทิร์นถึงจะเสร็จบิลเดอร์ไปแล้วโอเคเราจัดการกับบาร์เบเรียนไปได้แล้วเราจะเอาเงินมาก่อนตรงนี้จะเป็นคาริสมาติกลีดเดอร์โอ้สเปนเริ่มดีกับเราแล้วตรงไหนอีกอันนี้เหมือนไปแล้วโอ้โหไปได้ซีวิคของคุณจะเป็นฟิวดอริซึมแล้วก็มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นดิปโลมาติกลีกเพื่อจะลงออนวอยกับคุมาสิก็ได้คัลเจอร์เพิ่มนาซากามูเราเป็นซูเซเรนไปก่อนแล้วกัน2เอราสกอร์โอเคนั่นมันอยู่ตรงนั้นปกป้องไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนโอ้นากาซากามูซิตี้สเตทโดน
เอาไปแล้วอู้ตันอีกแล้วเอาคอมเมอร์เชียลฮับไปก่อน Monuments Eastern Orthodox มีอะไรคุณถึงแอร์รัสกอร์เพราะว่าคุณมี Apprenticeship We're all apprentices อันนี้ไปแล้วจำได้Eastern Orthodox มีโอ้ซื้อแคมปัสกับเธียเตอร์ด้วยเฟรดได้เยี่ยมบวกหนึ่ง housing กวาดวาราเยี่ยมโอ้ยขอบคุณเราต้องการ housingหนึ่งออนวอยโอเคโอเคบวกสองประชันแล้วก็ได้สร้างถนนตรงนี้เป็นถนนใหม่โอเคมีสี่เทรดมีการค้าขายเกิดขึ้นทั่วทั้งดินแดนของคุณนี้ทำให้ดึงดูดเทศกาลค้าขายมีแสงเหนือตรงนั้นด้วยดิงเอร์สกอร์อันนี้แปลไปแล้วยังไม่เจออารยธรรมอื่นเลยมันมีแกลลี่ตรงนี้เอามาปกป้องแกลลี่ให้ผมสบายใจก่อนคุณต้องกลับมาฟื้นพลังเดโอดอร่ากลับมาเป็นเพื่อนกันต่อ14 Turn Arena เอามานิเมนต์ก่อนฮัลโหลคุณ10แล้วคุณลงIndustrial Zone ได้ละผมจะเอา Industrial Zone ก่อนนะมหาบดี Temple กับ Temple of Artemis Yes Yinek yiset izis hepertis apsen Yinek Cleopatra hena henemeset irIu ek shawu. Cleopatra, it's an honor to meet you. La Cleopatra, send delegation. Border, เราเสีย 30 gold. ไม่เป็นไรโอ้เขาตายเต่าให้เราเว้ยเอ้ย896อีกนิดเดียวมีคอตทอนมาขายโอเคมีดาวตกโอ้คุณไปเอาได้ไหมเนี่ยรับปานุยบวก3แต่บวก2ตรงนี้จะได้ถนนเป็นถนนที่จำเป็นจะก็จะเอาถนนก่อนอันนี้ขึ้นได้เลยเว้ยเอาสเปนซื้อเต่าเพอร์เฟกต์เอาแล้วครับมาเลยซื้อคนนี้เลยอิสโดร์ออฟมิเลตัสมาบวก3เพราะว่าเอาเงินล่อเขามาแล้วคุณจะลงแมสเลียมเอาพาลิคานาซัสเกมมาแล้วโอ้เทิร์นต่อไปเทิร์นต่อไปเอ้ยใจเย็นโอเคใจเย็นยังออนวอยเราจะลงที่ราพานุยเอาเฟิร์สออนวอยได้ไปได้คัลเจอร์อีกโอเคไม่เลวร้ายไม่เลวร้ายมีซิลเวอร์มาขายได้บวกหนึ่งเอราสกอร์กับมาดีวอลไปแล้วรีบไปนี่เลยชิเชนอิตซาผมจะเริ่มต่อเรือโอเคเมืองนี้จะต่อเรือให้ผมจะสร้างคอร์ดไรรีมให้ผมในอีก5เทิร์นมาแมสเลียมพาลิคานาซัสไป A vast tomb ไปแล้วนะครับสำหรับ Nasolium of Halicarnassus โอเคก็ได้บูสต์นี่เลยยูเรกาของ Buttress ไปเรายังเป็น2แอคชั่นอยู่เพราะว่า Nasolium of Halicarnassus บวก1แอคชั่นให้กับ Great Engineer เราจะเอา Great Engineer มาสร้าง Colosseum ให้เรา Great Bath อุ้ยสวยละคุณเอาบิลเดอร์ออกมาก่อนทีปส์สุดปลายแผ่นดินโลกครับโลกไม่กลมใน Civilization ซื้อบิลเดอร์เท่าไหร่280
อีก2เทิร์นได้ได้เวลาเริ่มเก็บเงินเก็บ diplomatic favor เอาไว้30เผื่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราจะสามารถเอาเสนอเข้าสภาได้ An architect should live as little in cities as a painter. Send him to our hills and let him study there what nature understands by a buttress and what by a dome. สถาปนิกควรใช้ชีวิตเพียงเล็กน้อยในเมืองใหญ่ดังจิตรกรสั่งให้พวกเขาไปที่เนินเขาของพวกเราแล้วให้เขาศึกษาที่นั่นว่าธรรมชาติเข้าใจอะไรด้วยเสาค้ำ buttress เข้าใจอะไรด้วยหลังคาโดม John Ruskin History แล้วคุณพบกับอามาก็เป็นไททอลยังจะเป็นพิงการ่าอยู่นะแต่จะเป็น Grants บวก 100% Great People Pointsมันคิดว่าโปรดักชันสำคัญกว่าหรือเปล่าเอาเงินก่อนแล้วกันอีก7เทิร์นเดี๋ยวเราซื้อบิลดเออร์ออกมาก่อนเปลี่ยนการ์ดเป็นการ์ดบิลดเออร์นี่ก่อนยังไม่สามารถต่อเรืออะไรได้เป็นบวกโกลด์ไปก่อนโอเคคราวนี้ใครสร้างบิลดเออร์ได้สร้างไปบิลดเออร์อะไรยังไม่ได้ซื้อบิลดเออร์เหรออ้าวสวยละช้าเกมช้าOh. มีชูการ์มาขายโอเคเอ้ยแรงเหลือเกิน Bronze is the mirror of the form wine of the mind ทองสำริดคือกระจกให้กับฟอร์มคือวายให้กับจิตใจ Aeschylus ไปช็อปอีก1เทิร์นรออีก1เทิร์นก่อนที่เราจะไปซ่อมเต่าเรามาที่ประวานี้ช้าไปเทิร์น1สำหรับโคลอสเซียมเรานี่เป็นข้อผิดพลาดแรกอ่ะข้อผิดพลาดอีกอย่างนึงก็คือผมมันมีเอมบาซีแล้วข้อผิดพลาดอีกอย่างนึงก็คือไม่ปกป้องท้องทะเลของผมให้ดีมากพอ The taxpayer That's someone who works for the federal governmentBut doesn't have to take the civil service examination. ผู้เสียภาษีนั่นก็คือคนที่ทำงานให้กับรัฐบาลกลางแต่ไม่จำเป็นต้องสอบเข้างานราชการ Ronald Reagan Civil Service ระบบราชการแล้วก็มี Alliance ได้แล้ว Theodora จะเป็น Research Alliance คุณมี Alliance แบบนี้อะไรแปลไปแล้ว Spain คุณกับผมจะเป็น Economic Allianceชาก้าเคาเจอร์แล้วกันชาก้ามันโหดลงคลอเซียมแล้วก็ลงคอวียูนิตก่อนแล้วทางไทเออร์จะสร้างสเปียร์แมนไบเบิลลอสเรียบร้อยสำหรับมอนูเมนต์และแกรนารีคุณต้องลงอินดัสเทรียลโซนตรงนี้โอเคลงคอมเมอร์เชียลฮับไปก่อนอีกหนึ่งผมชอบไปก่อนสำคัญอุ้ยอาปาจาน่าโอเคโอเคสร้างไม่ได้อีกแล้วอุ้ยหนีก่อนWhile the Colosseum stands Colosseum เรียบร้อยแล้วก็มีซิลค์มาอีกหนึ่งแล้วก็มีปลาวานด้วย1 2 3ค่อนข้างแพงแต่ปลาวานฟ็อกซ์โอเคซื้อเราสามารถซื้อเกรทเวิร์คได้หรือยังเกรทเวิร์คกับไรดิ้ง7เท่านั้นเราก็มีเกรทเวิร์คกับไรดิ้งที่เมืองหลวงของเราแล้วที่ปราสาทของเราอาช่วยออกมาคุณต้องเก็บเงินซื้อเวิร์คช็อปได้แล้วนะครับอย่าใช้เงินไปมากกว่านี้ครับเอ็นติกเนนชาฮูเอร์เฮเปอร์เอ็มบัคไปอีเอ็นเขาไม่ชอบให้กองทัพของเราอ่อนแอกองทัพของเราก็อ่อนแอจริงๆอ่ะมันอ่อนแอกว่าเรา Great Person เป็น Rajendra Chola บวก3 Combat Strength All Unit ดีมากคุณมี Great People 3คนเป็นแรงบันดาลใจแปลไปแล้วถ้าผมใช้คนนี้เลยจะได้บวก3 Combat Strength เลยซึ่งมีประโยชน์มากกว่าเพราะว่ามันจะเปลืองทองเปล่าๆแต่คนนี้ถ้าใช้เลยก็จะมีประโยชน์เลย
รงไหนอีกไกลไกลไกลไม่ต้องห่วงMan at arms 100% theater square unit strength เป็น melee ผมจะไปสู้กับ Man at arms ได้ไงแปลไปแล้ว Pensiat venguts alla cour d'Arienu, duchessa d'Aquitania, reina consort de Francia e d'Inghilterra. Chuchairets d'amour. Carls novas dits? Eleanor, send delegation. ซื้อขายได้ Eleanor. Oh, แต่ไม่ซื้อม้าเราไม่มีอะไรจะมาขายแล้วด้วยโอ้เจออะไรอดเลยอดฟังเลยต้องคลิกระวังละหลังจากนี้เฮ้ยทำไมให้ราคาแบบแย่ขนาดนั้นอีก1เทิร์นคุณสร้างอะไรได้1เทิร์นไหม Warrior ได้โอเคโอเค9เทิร์นเราได้ Era เราได้ยุคทองแล้วไม่จำเป็นต้องสำรวจอะไรแต่หยุดสำรวจไปก่อน Alchemen แปลไปแล้วอันนี้ก็จะหยุดสำรวจไปก่อนผมจะพยายามเอาคุณกลับมาได้เวลาเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบ Classical Republic 30% Encampment Harborก็จะสร้างโคซอนได้เร็วขึ้นสามารถลงออนวอยได้ที่อามาร์กก็จะเป็นดิปโลมาติกลีกโอเคลงที่อามาร์กจะได้เฟธเพิ่มคุณสร้างแอนเซสทรัลฮอลได้แล้วเพราะว่าเราจะได้เลกาซีของคลาสสิคอลรีพับลิกซึ่งเป็นการ์ดที่ผมต้องการออลิฟส์โอ้โหบวกหนึ่งเอราสคอร์เสียไปเปล่าๆเลยแต่จำเป็นจริงๆเพราะบวก2โกฟิชชิงโบ๊ทบวก2โกดูทายนี้ดิ Pasture บวก1 Food ออกซื้อเวิร์กช็อปให้คุณได้แล้วซื้อป้าไป Shrine เอ้ยคุณลงโคซอนก่อน Trader ก่อน Governor Title ยังจะเป็นพิงการ่าครับเป็น Researcher โอเคต้องเป็นรับปนุยอะไรตอนนี้เสียเอราสกอร์ไปฟรีๆเลย Damn it Charismatic Leaderขอบคุณได้เวลาได้เพื่อนใหม่แล้วตรงไหนอู้ใกล้เกินไปยังไงซะก็ไม่สามารถสู้แมนแอดอาร์มได้ไปตรงนั้นก่อนย้ายนะซ่านี้ก่อนช็อปเรนฟอเรสต์ขโมยช็อปครับไลท์เฮาส์ก่อนสแตทูออฟซูสโอ้สวยละอ้าวไม่มีทางไปโอ้ใครเนี่ยไปเซนเทียม40เนี่ยได้ 25% ทัวริซึมไปแต่มันมีบาร์เบเรียนอยู่ตรงนี้เนี่ยดิโคตาคูนสร้างกันเร็วเหลือเกินอ่ะลืมเป็นเพื่อนอุ้ยรีบเป็นเพื่อนก่อน Alliance Religious หรือ Military เป็น Religious Sorry puppy แต่ตอนนี้เราก็ Happiness เราก็สูงแล้วเราจะลงเมืองตรงนี้อยู่แล้ว150นี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยขอเปลี่ยนการตัดสินใจเป็น Chop Rainforest ให้หมดแล้วกัน Mercy. แปลไปแล้วอ่ะถึงเวลาที่จะเปลี่ยนการปกครองเป็น Monarchy ก็จะบวก Era Score ไปอีกเหลืออีก3เทิร์นรอได้กลับมาเปลี่ยนเป็นแคโรบอลก่อนโอเคเรนฟอเรสต์เป็นอะไรที่ไม่มีประโยชน์แล้วจะทำให้อพีลของไทยของเรานั้นแย่ลงไปถ้าเราไม่ใช่บราซิลเรนฟอเรสต์เป็นอะไรที่ไม่มีประโยชน์เลยช็อปอีก1เทิร์นจะกลับมาสำรวจได้อีกครั้งหนึ่ง Great Scientist อีก8เทิร์นเท่านั้น 4,850ยังไงก็ไม่ได้ไอแซคนิวตันทำยังไงก็ไม่ได้เฮ้ยมันไม่จางแต่มันก็ไม่มีประโยชน์เราไม่เอาชนะทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่แล้วยอมรับไปซะเถอะยุคทองครับทันมอนูเมนทัลลี่ very honest people อันนี้ไปแล้วโอเคเราสำรวจได้อีกครั้งหนึ่ง
Monumentality แน่นอนอยู่แล้ว มัมมี่จัง Monumentality เรียบร้อยแล้วแบบนี้เราจะเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบ Monarchy แล้วข้างบนเป็น Veterancy สร้างกำแพงครับเพื่อได้ Housing Unit แล้วก็เอา16 Gold ก่อนคุณสร้าง Wall ก่อนคุณหลังจากนี้เสร็จคุณสร้าง Wallคุณสร้างวอลก่อนก็ได้สามารถซื้อเซตเทิลเลอร์ออกมาได้เลยที่นี่เซตเทิลเลอร์จะไปลงที่เมืองนี้มีใครสร้างชิดเชนหรือยังยังไม่มีคนสร้างก็จะพยายามทำให้ได้ Government Title จะยังเป็นพิงการ่าคิวเรเตอร์บวก 100% Great Riding ที่เมืองแล้วคุณสามารถช็อป Rainforest นี่ได้เลยช็อปไปก็จะมีทหารมากเพียงพอได้ Mercenary อีก2เทิร์นพอดีไปแมกนัสไปที่ Bybalos Sidon to Sinop โอเค Sidon อ่ะคุณต้องสร้างกำแพงสิครับกำแพงคุณไปที่ Sinop โอ้โหสวยแล้วมันไม่ใช่สเปียร์แมนมันเป็นไพค์แมนสวยเลยครับที่นี้อ้าวมัน Mark of an educated mind Being a mercenary though Hey we just go wherever there's a mixture of money and trouble ทหารรับจ้างอย่างพวกเรา Hey พวกเราก็แค่ไปที่ที่มันมีการผสมกันระหว่างเงินกับความเดือดร้อนวุ่นวาย Howard Taylor โดนปล้นตรงนี้เสียเฟสไปฟรีๆเลยโดนปล้นแบบนี้เราจะเอา Verency ออกมา Feral Contract ออกเอานี้ออกเป็น 50% Upgrade Unit ถูกลงคิดว่าดีกว่าถ้าจะเป็น Great Scientist โอเคพอใจแล้วคุณเปลี่ยนเป็น Caravel คุณเปลี่ยนเป็น Caravel มี2 Caravel ได้ Exploration คุณยังมีปัญหาด้าน housing อยู่ต้องเปลี่ยนเป็นการ์ดที่ช่วย housing แล้ว Envoy อีกหนึ่งเป็น Amark 2 Erascor ฟรีก็ไม่ฟรีนะเสีย Envoy Vatican City โอเคมันติดบั๊กโอ้เพิ่งเห็นอะไรเพชรเม็ดงามนี่เลยไปได้แคโรนี้จะคอยปกป้องหน้าน้ำของเราก็อยู่ใกล้ๆแถวๆนี้แล้วกันนะไปสปายเลยเอาโตก่อนอู้ตันแล้วครับเฮ้ยเยี่ยมขึ้นมาหนึ่งเทิร์นเร็วเข้าคุณได้ Great Admiral อีกแล้ว 1% หนึ่ง promotion คุณจะตามเรือลำนี้ไปเลยเพราะว่าเจอแกลลี่ข้างล่างแล้ว Commercial ครับไม่จำเป็นต้องรอไปเลยนั่นละ perfect เลย The day we stop exploring is the day we commit ourselves to live in a stagnant worldevoid of curiosity empty of dreams วันใดที่เราหยุดออกสำรวจคือวันที่เราผูกมัดตัวพวกเราไว้กับการใช้ชีวิตในโลกที่หยุดนิ่งไร้ซึ่งความอยากรู้อยากเห็นใดๆทิ้งซึ่งความฝันทั้งปวง Neil deGrasse Tyson มี exploration แล้วแต่ว่าเรามีปัญหาด้าน housing โอเคช็อปก่อนช็อปนี่ถ้าเกิดว่าได้ naval tradition ก็ไม่จำเป็นต้องสร้าง core dream ไป naval tradition ไปไอ้มาร์เก็ตนี้เป็นอะไรที่ยังไงเราก็มีอยู่แล้วไงได้ดี Strategy requires thought Tactics require observation กลยุทธ์จำเป็นต้องมีความคิด Tactics จำเป็นต้องมีการเฝ้าสังเกต Mac can you จะบ้าเหรอ Max you were โอ้สเปียร์แมนจัดการได้โอเคมิลิตรี Tactics เรียบร้อย Flight ต้องมี Mass Production ต้องมี Astronomy ต้องมี Masked Man โอเคโอเค
ันนี้เอาออกไปได้เป็นเซิร์ฟจอมก่อนเมืองนี้ก็ได้อีกหนึ่งเฮาสิ่งมาโอเคดีขึ้นช็อปให้เลยจำเป็นต้องย้ายแมกนัสไปเมืองนี้ด่วนด่วนของด่วนเลยอย่างแรกต้องซื้อแกรนารีให้เฮาสิ่งจะดีขึ้นฟู้ดแอนด์โปรดักชันแล้วก็อีก2เทอร์นจะมีอิชิเชนิซ่าคุณลงมานิเมนต์กับคุณไปก่อนนั่นไงนั่นไงมันอู้แต่ว่าสเปนอยู่ใกล้กับฝนดาวตกนี่มากต้องลองเสี่ยงดูเสี่ยงไปดูLet me finish this first. Okay, Ugarit มี builder พอแล้วก็จะ commercial hub investment ไปมาเยอะเทรดเดอร์เมืองนี้ลง commercial hub เดี๋ยวลง industrial zone ไปก่อนเอา industrial zone ก่อนอันนี้ไปแล้วข้างบนนี้ก็เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเลยไม่สามารถไปไหนได้เราก็คอยคุมหน้าน้ำของเราไว้ที่นี่แล้วกันมีปัญหากับ housing อีกแล้วอ๋อสามารถซื้อกัวร์ราราได้ก็จะช่วย housing อีกไม่กี่เทิร์นก็ได้ละอ๋ออย่างแรกเลยซื้อ market ก่อน Every man should make his son อันนี้ไปแล้วโอเคคุณมี market ความสำเร็จของ commercial district ของคุณเขตค้าขายของคุณนั้นทำให้มีการเจริญเติบโตของกิลด์ค้าขายสมาคมพ่อค้าโอเคอันนี้แปลแล้วเราสามารถลงที่เชนอิตซาได้แล้วไม่สร้างแล้วมานิเมนต์เราจำเป็นต้องมีโปรดักชันหนึ่งโปรดักชันแล้วก็มีกอธิกอาร์คิเทคเจอร์คราฟส์แมนบวก3โปรดักชันเรามีอยู่หนึ่งออนวอยใช้ออนวอยนี้ไปเลยดิปโลมาติกลีกลงไปที่วาติกันซิตี้ก็มีเฟดเพิ่มอันต่อไปคุณจะเป็นดิปโลมาติกเซอร์วิสเราจะมีสปายตัวเนื้อไททอลจะเป็นลียางเอาลียางออกมาที่ไซดอนเต่าไร้ราคามากเกมนี้โอ้ฮิวี่ทีอาคาลีพร้อมแล้วครับใช้วอริเออร์ดีกว่าอันนี้เข้าไปยากมากเลยก็ปล่อยไว้งั้นแล้วกันเราจะมาจัดการกับตรงนี้เริ่มเดินทางเดี๋ยวนะอาร์เชอร์ไปคอยิงอันนี้ไว้หนึ่งอาร์เชอร์นี้ลงไปสู้ไม่จำเป็นต้องมีไอ้นี่ละไอ้นี่ทำภารกิจของมันสำเร็จส่งหน้าสกอร์จัดการยูนิตต่อหน้าเกรทแอดมิรัลเดี๋ยวไอ้นี่ลงมาจัดการกับค่ายนี้สบายๆอาฮัมบราพวกคุณอะไรกันผมไม่ขอเอี่ยวด้วยมาได้เวลาช็อป1ช็อป2สามารถซื้อกัวดวาราได้ไปด้วยเฟดไปไปแล้วใช่เนาะป่านี่คือดีมากเลยไม่อยากจะทำลายเลยถ้าไม่ทำลายก็ไม่รู้จะได้ชิเชนอิซานี่หรือเปล่าเนี่ยสิ22เทิร์นหมดเงินเยอะมากไปกับชิเชนิซ่านี้ The
Great Ball Court is also very impressive. ไปแล้วไปแล้วโอ้ดูซะก่อนงดงามเมืองนี้เสร็จแล้วแบบนี้แมกนัสจะกลับไปช็อปที่ไซดอนอันนี้จะไปที่อูกริตนี่ทิ้งไปได้เลยเมืองนี้นะหรอมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วอ่ะเมืองนี้เสร็จสิ้นแล้วได้แค่นี้จริงๆมี preserve แต่ว่ารอบๆนั้นแย่มากเลยลงเทเตอร์สแควร์ไปแล้วกันเฮ้ยที่นี่ติดแค่ตรงนี้เท่านั้นตั้งเมืองตรงนี้คือจบเลยไปได้เลยผ่านไม่ได้เลยแล้วเป็นเมืองที่ perfect มากไอ้นี่อยู่ช่วยนักธนูนี้นักธนูยิงไปน่าจะขึ้นได้ไหมไม่ได้ต้องผ่านงาซากามูลงไปแล้วกันเกิดอะไรขึ้น yes โอ้เราได้ไปทางนี้เลยไนท์ครับโอ้มาจุดนี้เลยไนท์มา Forbidden City กับ Angkor Wat มันสร้างกันเร็วมากI saw a bang. แพ้แล้วมีสปายคนแรกมาก็ต้องไปที่คริโอพัทราเท่านั้นแต่คริโอพัทราไม่มีอะไรให้ทำเลยเวลานั้นมาถึงแล้วท่านผู้ชม colonization 50% settler โอเคถึงเวลาแล้วครับอันนี้สร้าง ancient walls ก่อนโอ้แบงค์ได้ซื้อได้ settlerไปบีเดอร์ยังไม่ต้องเซตเทลเลอร์ไปมามิจางยูซียูเซตเทลเลอร์ไม่ได้ยูเทรดเดอร์ไปไม่สามารถพลาด population ไปได้หรือยังจะเป็น 20% production towards construction districts ไปที่สิเนาะนั่นมันโคดรายวีมอุ้ยนี่แหละปัญหาต้องโดนอัดอีกทีนึงคุณยังไงก็จำเป็นต้องมีโคซอน1 2 3โอเคโคซอนวอเตอร์พาร์คโอ้โหนี่แหละปัญหาเมืองหลวงในสุดก็สามารถลงได้เราจะลงเธียเตอร์สแควร์เป็นคอมเมอร์เชียลครับหรือว่าขึ้นตรงนี้เลยไปไม่ตายหรอกเพราะมันเป็นไนท์ I don't like to commit myself ไปแล้วคุณมาช็อปตรงนี้โชคดีสุดๆไปเลยที่ได้ไนท์ตัวนี้มาทำไมไม่ขึ้นไปล่ะครับลืมเปลี่ยนการ์ดอ๋อลืมเปลี่ยนลัมเมอร์บิลด้วยเป็นการพลาดครั้งที่3ของเราทาราคอต้าอาร์มี่มาถึงแล้วโอเคช็อปไปแล้วคุณก็สามารถลงเธียเตอร์สแควร์ได้ก็จะให้คุณสร้างเธียเตอร์สแควร์ไปก่อนข้างบนนี้มีเมืองเพทราตรงนี้แต่ว่าไม่สำคัญเท่ากับไอรอนไมน์ตรงนี้โอ้เดี๋ยวนะ sorry ไปคนเดียวเสี่ยงเกินไปขึ้นบกมาก่อนโอเคได้เวลาซื้อเวิร์กช็อปคุณมีเวิร์กช็อปแล้วอาจจะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมอะไรก็ว่าไปขอมาเจ้าครับเฮ้ยเขามีออลิฟมาขายเราเกนซอสไปก่อนคุณมีไอวอรี่ตรงนี้1 2 3เลืองไปเปล่าๆเลย yes ไม่มีใครปกป้องเซลเลอร์นี่น่ากลัวเนี่ยแต่ทะเลนี้มันหน้าน้ำของเราอ่ะมีแค่เราเท่านั้นเองคอมเมอร์เชียลครับบวก4หรือมากกว่านั้นอันนี้แปลไปแล้วคอมเมอร์เชียลเสร็จแล้วได้เวลาซื้อมาร์เก็ตเสร็จแล้วได้เวลาซื้อแบงก์ยังมีเงินไม่พอWhat?
เมืองนี้ได้เวลาสร้างColossus หนึ่งสามต้องเป็นColossusตรงนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง Magnus มาช็อปColossusแล้วกันขอการ์ดก่อน Gothic Architecture Colonization Spy Veterancy โชะ alright คุณสร้าง Spy ก็จะเอาColossusก่อนOxford University อุ้ยน่ากลัวจะขึ้นไปยังไงเนี่ยดิเอาซิลเวอร์ตรงนี้ก่อนดีไหมรอขึ้นเลยหนึ่งสามหนึ่งสามสองเอราสกอร์และเราจะโอ้ลืมพลาดไปสองเลยไม่เป็นไรเสียก็คือเสียไปหลายดิสตริกต์ซิวิลเอนจิเนียริงวิศวกรรมโยธาโอเคมาขึ้นได้แบบนี้โอเคเปลี่ยนเป็น The Enlightenment นั่นละมันสองตัวมาได้เดี๋ยวรอก่อน Flight ก็จะต้องมี Scientific Theory อ่ะมีเงินพอซื้อ Bank ละก็ด้วยพลังอำนาจของธนาคารที่ก่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆถึงเวลาแล้วที่คุณจะเรียนรู้ถึงพลังอำนาจที่จะช่วยก่อร่างเศรษฐกิจของประเทศของคุณก็คือเศรษฐศาสตร์ ouch ทำไมข้างบนนั้นไม่เป็นไรนายจัดการยูนิตได้ละโอเคไม่จำเป็นต้องถูกบังคับพยายามให้นายสู้ละลืมไปเลยพลาดไปอีกหนึ่งเทิร์นครั้งนี้เล่นพลาดไปเยอะมากเลยแต่มันก็คือความเป็นมนุษย์นะมันมาอีกแล้วครับนี่แมนนั่นอ่างแต่ว่าน่าจะขึ้นไปแล้วก็ออกมาได้โอเคขึ้นไปได้วิวโอ้โหโอ้เรากำลังจะได้อยู่แล้วอ่ะเอ้ยเซ็งโคตรเลยอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานมีเนี่ยแอมพิเทเตอร์ซื้อแอมพิเทเตอร์ได้อยู่ Great Person เป็นอามาดาไม่มีเงินโทษทีพอทาลาพาเลสมอนเซนมิเชลรอก่อนเทิร์นเดียวเท่านั้นเองอู้สามเกมก็เจอสามเกมอิมิสปิอุมันติดินามิแคสเควปีอาแคสกินเนสκαι τη ποίηση και τη χάρη του. Normal people believe that new opinions are always. ไปแล้วเขายอมเป็นเพื่อนเลยไหมเป็นเพื่อนไปเลยเทิร์นเดียวเท่านั้นเองไม่สามารถเป็น military alliance ได้เพราะว่าไม่อยากทำสงครามทำสงครามแล้วมันจะทำให้ชนะช้าลงมากคุณมีเงินซื้อ great work แล้วนี่นะมาดูซิว่าราคาของ great work กับ writing เท่าไหร่9 turnได้อยู่มีหนึ่งโอเคก็ได้ Great Work of Writing มาครบละ Temple ตรงนี้มี Relic แพงมากเกินไปไม่ได้ไม่สามารถซื้อได้เราจำเป็นที่จะต้องลงเอา Great Merchant ลงมาก่อน Builder บวก2 Action เมืองหลวงสร้าง Spy มาเรียบร้อยแล้ว Whistle Bankin เป็น Catapult ก่อนแล้วกันอู้มาจะปาฮิตเสี่ยงต้องไปไม่มีที่อื่นหนึ่งเอราสโกร์แล้วก็ดูด้านนี้มาที่นี่เลยโคธอนอยู่ในตามป่าตามดงเข้าไว้ 74% จำเป็นวะไปเสี่ยงมากๆไม่มีเฮาสิ่งเลยสำหรับไทยโอ้ยมันยังบ่นเรื่องการทหารของเรานั้นอ่อนแอโอ้ขอบคุณอุ๊ยลืมเลย
อาจจะพลาดคลาสซะเลยอะไรเนี่ยวันนี้ทำไมพลาดเยอะจังไห้มามิจังLord made this all out of iron. Okay. มี iron working. มี water mill. มี machinery. Water mill ซื้อเลย Water mill. There. Construction. ไปเลย Construction. Machinery. Printing. Aqueduct. ไม่มีจุด aqueduct จริงๆ ได้เวลา shop. Create with the heart.Remember that people break down too, not just machinery. อย่าลืมว่าคนเราก็มีแตกพังเหมือนกันไม่ใช่เกิดแค่กับเครื่องจักรกล Gregory Benford. Okay, เอาออกมาเลยเรามี Great Merchant แล้วเรามี Merchantism แล้วมี Great Merchant แล้วคุณมานี่อีกหนึ่งเทิร์นพอดีคุณสร้าง Rubber Mill ไป What can be laid? ไปแล้วมีที่ไหนที่กำลังสร้าง Commercial Park ตรงนั้นเลยคุณเตรียมตัวไปตรงนั้นสู้ต่อไปอาเชอร์ตัวน้อยตัวนี้มาดริดไทร์ดีมาดริดโอเคดีมาดริดเลยคุณเป็นลาดลาวให้ผมไปตรงนั้นตรงช่วงนี้ไฟวิดีโอที่อัดเสียอีกแล้วครับผมเลยต้องเล่นใหม่เลยไม่พูดอะไรมากทำไมอียิปต์มันเกลียดเราได้ถึงขนาดนี้เนี่ยอุ้ยโอเคหนึ่งเอราสกอร์จากอันนี้ If facts don't fit the theory สปายไม่ตายไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่ตายลุยต่อไปสปายเอ้ยซื้อแกรนารีให้ที่นี่เอ๊ะจำเป็นต้องซื้อชิปยาร์ดให้เมืองนี้ก่อนเดี๋ยวจะพลาดคิวาคิสวานี่ไปได้ซื้อไปก่อนเพื่อความสุขของเมืองนะครับเหลืออีก1เทิร์นเราขาดอีก2ใช่ไหม2ก็จะได้จากตรงนี้อาคาร์ดเรียบร้อย2เอราสกอร์จากอาคาร์ดก็พอดิบพอดีโอเคเราจะเล่นจนถึงเทิร์น171มีออกมาเรื่อยๆสำหรับบาร์บาเรียนแม้ว่าจะมีชิปยาร์ดก็ขาดอีก8เทิร์นไม่มีแมนูเมนทาลิตี้แบบนี้จะเป็นฮิกสันดราโคนส์โอเคไนท์คุณโอเคแล้วแต่เวลามาช่วยอาร์เชอร์คุณก็ทำอะไรไม่ได้ละคุณรีบไปที่ MTV MTW เดี๋ยวนะเอา LP QY ก่อนอู้สามารถใช้เฟดในการซื้อแอมฟิเทียเตอร์ได้แล้วก็สามารถใช้เฟดในการซื้ออาร์ตมิวเซียมได้แต่ยังมีไม่มากพอไซเดนคุณจะสร้างชิปยาร์ดเรน่าสกายสคริปเปอร์ส 15% วันเดอร์สจำเป็นต้องมีเฮาสิ่ง The pen might not be mightier than the sword but maybe the printing press is heavier than the siege weapon just a few words can changeEverything. ปากกาอาจไม่ทรงอนุภาพมากไปกว่ามีดดาบแต่แท่นพิมพ์นั้นอาจจะหนักกว่าปืนใหญ่เพียงคำไม่กี่คำสามารถเปลี่ยนได้ทุกอย่าง Terry Pratchett จัดการสเกลตรงนี้ก่อนไม่สามารถฆ่ายูนิตด้วยมัสเก็ตแมนได้เพราะว่ามันทำให้ไฟล์ของเราช้าลงพาร์ทนี้คงไม่โหดขนาดนั้นเดี๋ยวดูก่อนว่าทัวริซึมของเราเป็นยังไงบ้างโหดีโดมีทัวริซึมไม่มีแขกมาเลยในขณะที่ Unmet Player นั้นมี12แล้วโหยากละยากครับงานนี้เราก็จำเป็นที่ต้องไปให้ถึง Seaside Resource Radio ให้เร็วที่สุดก็จะ Radio ต่อจาก Flight เลย National Park ก็จะสร้าง Naturalist ให้มากที่สุด Naturalist Set ก็จะเป็น
ร็อกแบนด์นั่นไงก็ไม่โหดนะครับการเล่นครั้งนี้แต่ว่าก็น่าจะชนะได้ไม่ต้องห่วงอะไรไปเลย Archaeological Museum แต่มันเล่นกันโหดมากเลยอ่ะขอบคุณที่รับชมอย่าหยุดนำเทรนบ๊ายบายเซย์ไฮให้กับช่วงตอบคอมเมนต์ในที่สุดก็มีคอมเมนต์ให้ตอบอันนี้ผมก็จะก๊อปวางชื่อมอดที่ผมใช้นะครับคือผมติดตามยูทูบเบอร์น่าจะเป็นคนเล่นซิฟที่ดังที่สุดชื่อว่า Potato Mac Whiskey แล้วผมก็ใช้มอดตามเขาเพราะงั้นก็ตามนี้ครับคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์นี้รู้สึกขอบคุณมากเลยเพราะว่ามันทำให้ผมรับรู้ว่าการกลับมาทำ YouTube ครั้งนี้ของผมนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกและคอนเทนต์ที่ผมกำลังทำนั้นมาถูกทางแล้วนั่นก็เพราะว่าผมต้องการคนรับชมแบบนี้แล้วก็เขาหาผมเจอได้โดยที่ผมไม่ได้แชร์อะไรที่ไหนเลยเพิ่งเริ่มทำจริงจังจริงตังเมื่อ2เดือนที่แล้วเองครับไม่ได้คุณเห็นผมพิมพ์ผิดพลาดไปเยอะเพราะว่าคีย์บอร์ดของผมไม่ได้มีภาษาไทยอ่ะพลาดรู้จักช้าอะไรเลยครับขอบคุณสำหรับคอมเมนต์และซับนะครับขอบคุณจริงๆเพราะว่าเนี่ยแหละคนติดตามแบบนี้ที่ผมต้องการอ่ะเข้าใจป่ะแล้วแบบเฮ้ยได้มาโดยไม่ต้องแชร์แปลว่า YouTube มันยังไว้ใจได้อยู่ในการโปรโมทวิดีโอของเราแม้ว่ามันจะไม่แบบมันจะไม่ดีเท่าเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนนะถ้าคุณเห็นวิดีโอแรกของผมนะเมื่อแบบหลายสิบปีที่แล้วอ่ะห่วยแตกมากแต่ว่ามีคนดูมากกว่าตอนนี้คือตอนนี้มันมีคนทำ YouTube มากขึ้นเยอะไงที่นี่หมายถึงที่ Channel นี้นะครับแนะนำช่วงใหม่หรือคอมเมนต์พูดคุยอะไรได้นะครับอะไรกันได้นะครับพูดคุยอะไรได้นะครับพูดคุยอะไรกันได้แต่เหมือนกับว่าเอ้ยพวกคุณไปพูดคุยอะไรกันแบบว่าเอ้ยผมแชนแนลเจ๋งเว้ยมีคนมาพูดคุยไม่พูดคุยกับผมผมทำช่วงตอบคอมเมนต์ทุกวิดีโอเรียบร้อยขอบคุณจริงๆครับคุณเก่ง NY 5เออลืมไปของพี่มีมอดอะไรบ้างครับเป็นคุณ KB MUBG โทษทีแล้วคอมเมนต์สุดท้ายครับคุณบอส6194ภาษาที่ใช้จริงๆไม่เข้าใจ 100% ว่าหมายความว่ายังไงแบบว่าภาษาที่ใช้ได้จริงๆในช่วงโทอีกของผมหรือว่าภาษาที่ผมแปลใช้จริงๆหรือว่าจริงๆแบบไม่เข้าใจว่าคุณจะสื่ออะไรแต่ว่าทำคอมเมนต์ทำช่วงตอบคอมเมนต์นี้แล้วคือผมต้องมาคับตัวเองให้ตอบเพราะงั้นเราก็จะต้องศึกษาเขาดูขอบคุณจริงๆครับคุณบอสสำหรับคอมเมนต์ครับบอส6194ไม่รู้จะเขียนตอบยังไงเพราะงั้นVideo League of Legends ทำไมทำลงแค่วิดีโอเดียวเองล่ะครับผมก็ดูไม่เป็นนะแต่เขาก็เล่นดีเขามีดับเบิลคิวแล้วเขาก็แบบชนะเร็วมากนะในวงเล็บตั้งชื่อ How to Yon ต้องเติมว่าเขาเล่นดีเล่นดีมากครับทำไมทำลงแค่วิดีโอเดียวเองล่ะครับตั้งชื่อ How to Yon ไอเราก็นึกว่า How to Yon Game ต้องการอีโมจิLOL เดี๋ยวหาอีโมจิ LOL ก่อนฮาบูชกี้ต้องขออนุญาตใช้วิดีโอของคุณนะครับคุณบอสคนที่ดูวิดีโอผมตอบเขาได้รู้ว่าผมดูวิดีโอของคุณจริงๆโอเคหวังว่าทุกคนคงชอบช่วงตอบคอมเมนต์คุณจะได้คอมเมนต์กันเยอะๆผมก็อยากจะตอบเยอะๆเอาแบบว่าถามอะไรที่มันยากๆหน่อยดิช่วงการลงทุนของบริษัทเราขุดคริปโตมีคนบอกซื้อเครื่องขุดแรงๆมาขุดคริปโตได้เงินคืนในกี่ปีก็ว่าไปบริษัทขุดคริปโตใหญ่ๆยังขาดทุนเลยครับ2021ตอนที่คริปโตขึ้นสุดๆด้วยผมไม่ได้แนะนำว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรนะช่วงนี้เป็นแค่ช่วงที่ผมเล่าว่าผมเอาเงินโดเนทมาลงทุนอะไรเท่านั้นเอง Cipher Mining บอกนักลงทุนว่าค่าไฟของเขานั้นถูกกว่าใครคุณไม่มีวันได้ค่าไฟที่ถูกกว่านี้แต่เขายังไม่กำไรเลยบริษัทอื่นก็เช่นกันเพราะว่าทุนจริงๆแล้วมันไปจมกับ Rig เครื่องขุดที่เสื่อมราคาไปเรื่อยๆค่า depreciation จะทำให้การขุดคริปโตไม่มีวันได้กำไรเครื่องขุดเขาจะทำออกมาใหม่ๆเหมือนการ์ดจอคอมที่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณก็จะไม่สามารถขุดสู้กับคนอื่นได้ค่าไฟพร้อมกับค่าเสื่อมราคาเครื่องขุดกับค่าเปลี่ยนเครื่องขุดใหม่ๆเรื่อยๆส่งผลให้บริษัทขุดคริปโตไม่ได้กำไรเลยและถ้าบริษัทมหาชนกำไรไม่ได้ชาวบ้านธรรมดาอย่างเราจะไปกำไรได้ไง